สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการทำคอบรานะครับของซู27ซึ่งเพิ่งปล่อยอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้ก็ไอคอบราเนี่ยมันเป็นท่าบินของเครื่องบินฝ่ายรัสเซียซึ่งเหมือนกับบินต้านลมแล้วก็เล่นกับสตอลด้วยผลก็คือทำให้เครื่องบินบินท่าประหลาดๆได้เยอะนะครับรวมถึงใช้ในการต่อสู้หรือด็อกไฟเนี่ยได้ด้วยเพื่อให้ได้ความได้เปรียบในการไล่สู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เมื่อก่อนนี้ซู27เนี่ยเขาบอกว่าเคยทำได้แต่ว่าพอมาเป็นเฟรมมิ่งชิป3ของรีเซตเนี่ยปุ๊บมันเขาเอาท่านี้ออกแล้วก็เมื่อไม่นานวันนี้เขาก็อัปเดตตัวซู27ให้สามารถทำท่านี้ได้ซึ่งมันจะมีระบบเพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มนึงก็คือปุ่มตัว S บนคีย์บอร์ดเขากดไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นACD อะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งจะทำให้เราสามารถดึงพิชเครื่องเนี่ยได้เต็มที่เลยแต่ว่าเมื่อเราดึงไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รีบดึงคันโยกกลับมาผลก็คือทำให้เครื่องสตอลแล้วก็หม่งโลกไปในที่สุดเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็ใช้ไหวพริบค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่ผมสาบรรยายตะกี้ไปแล้วมาดูว่าDCS 027ที่เขาเพิ่งอัปเดตเนี่ยมันทำมาแล้วเป็นไงอันนี้ผมก็ทำการทดลองทำนะครับก็ค่อนข้างยากแล้วใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรก็ไปดูกันนะฮะUser disconnected from your channel.